อะไรเอ่ยตะไคร้ใส่กระเทียมลงไปเทเลยได้ไหมครับชิมหน่อยอ้าวพี่เมย์กินเองอุ๊ยจะหกของแม่เดี๋ยววันนี้เป็นเมนูหมู3ชั้นผัดตะไคร้นะคะอันนี้หมู3ชั้นค่ะหั่นชิ้นหนาๆใหญ่ๆเลยใหญ่ไหมใหญ่หนาไหมหนาชิ้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะคะมันก็จะหดลงอีกค่ะหมู3ชั้นฉันจะจับหลงน้ำมันเปื้อนครับถ้าจับต้องไปล้างมือนะแล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วนะคะพริกแดงจินดานะคะเผ็ดๆเลยแล้วก็กระเทียมขาดตะไคร้นะคะเดี๋ยวไปเก็บตะไคร้หลังบ้านก่อนจินดาไปช่วยคุณแม่เก็บตะไคร้ไหมช่วยนะไปเก็บให้แม่เลยได้ไหมใช้ง่ายจังเลยลูกชายใช้อยู่ในสวนจะคว้นหรอครับอ่ะจะได้รอแม่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เก็บตะไคร้ก่อนเราก็จะเลือกต้นใหญ่ๆนะคะตะไคร้ต้นไหนใหญ่นี่แล้วก็ตัดตรงโคนตัดใบทิ้งเลยนะคะไม่ใช้ใบคราวนี้ใช้แต่ต้นอ่ะจะได้ถือ2อันแล้วตัดโคนต้นแบบนี้นะคะเอามีดตัดลงไปแบบนี้ใช่แกะเปลือกนอกออกได้กี่อันละครับนี่อะไรเอ่ยตะไคร้ตะไคร้นะตะไคร้นะเอาใบมะกรูดด้วยจินันใบมะกรูดต้นนี้โตไม่ทันเพราะว่าเด็ดใบบ่อยมากเลยแล้วแม่ถือเองเดี๋ยวมันหกอย่าทำตกนะถือดีๆเอาเห็นนะแม่ถือใบมะกรูดให้เดี๋ยวจินันถือให้โอเคถือไปข้างในเลยไปถือไปข้างในเลยนะส่วนผสมเราพร้อมหรือยังเอาโคกกระสากนี้ก่อนมีหมู3ชั้นนะคะมีพริกแดงกระเทียมใบมะกรูดน้ำอันนี้ซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราจะซอยซอยตะไคร้ก่อนเดี๋ยวค่อยนะโวยอะไรเดียวอย่าจะมาใกล้คุณแม่คุณแม่ใช้มีดไม่ต้องซอยละเอียดมากนะคะซอยหยาบๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้ไปตำอีกทีนึงนะคะประมาณนี้โอเคตะไคร้นี่จะเยอะหน่อยนะขึ้นชื่อว่า3ชั้นผัดตะไคร้นะคะคือตะไคร้จะต้องแบบเยอะๆแน่นๆนะคะจะได้เต็มๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแม่จะตำพริกกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะรวมกันเลย3อย่างใส่กระเทียมลงไปเทเลยโอเคกระเทียมประมาณ 7-8 กลีบนะคะใช้เป็นกระเทียมจีนตำเลยจะได้ไม่เสียงดังตำกระเทียมพอแตกๆมันจะกระเด็นเข้าตาไม่ต้องดูใกล้จากนั้นใส่ตะไคร้ลงไปตะไคร้ใส่หมดเลยอ่ะ1ถ้วยแบบนี้โอเคแล้วก็ตำมันจะกระเด็นเข้าตาใส่โอเคครับอย่าดูใกล้มากครับผมใส่แรงไปยังครับพอก่อนให้แม่ตำก่อนช่วยแม่ตำไหมล่ะอ่ะช่วยแม่ตำช่วยโอ้โหให้แตกเลยตำให้แตกเลยตำให้แตกแตกยังแตกแล้วหนักไหมแขนเก่งเลยกล้ามขึ้นเพราะตาแม่ตำให้ได้ประมาณนี้นะคะพอหยาบๆก็พอจากนั้นเราจะใส่พริกแดงลงไปโขลกด้วยมาพริกแดงรู้หน้าที่นะคะรู้งานใส่เลยแล้วก็ตำอันนี้ต้องอยู่ไกลๆคุณแม่นะเพราะว่าพริกจะกระเด็นเข้าตาหรอกเดี๋ยวถอยไปตรงนี้น้ำพริกจะกระเด็นเข้าตา เก็บทิ้งเลยครับทิ้งเหลือมันอันนั้นมันอย่าเข้าใกล้แม่ค่ะไม่ต้องละเอียดมากค่ะแค่พอหยาบๆเนาะต่อไปใครล่ะอันนั้นไม่ใส่ครับหรอกนี่แม่เริ่มสับสนแล้วว่าใส่อะไรบ้างเนี่ย เครื่องปรุงแม่ครบไหมเนี่ยอ่ะตะไคร้เห็นไหมมันจะเป็นเสียงแดงแบบนี้กลิ่นฉุนกลิ่นฉุนครับกลิ่นฉุนมากเลยใส่อะไรลงไปพอแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทอดหมู3ชั้นกันก่อนตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะใส่กี่ช้อนใส่ครึ่งขวดครับแล้วเราจะใส่หมูลงไปทอดหมู3ชั้นเนี่ยจิมจะหั่นเป็นชิ้นหนาๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเวลาทอดมันก็จะหดลงอีกนิดนึงนะคะอันนี้ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะคะแต่ว่ามันยังมีน้ำอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาทิชชู่นะคะซับน้ำออกก่อนดิฉันเอาทิชชู่ให้แม่หน่อยค่ะขอบคุณครับซับน้ำก่อนนะคะกันน้ำมันกระเด็นน้ำออกครับเอาน้ำออกก่อนหมูจะไม่ได้ปรุงรสอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทอดเสร็จจะมาผัดกับตะไคร้อีกทีนึงนะคะดิฉันฉีกใบมะกรูดให้คุณแม่หน่อย
ฉีกไม่เป็นไหนลองฉีกดูสิไม่ได้แม่ครับฉีกหน่อยอ้าวฉีกแบบนี้จับแบบนี้เอาใบ2อันประกบกันอย่างนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้จับก้านไว้ดึงอย่างนี้เอาก้านออกเอาแต่ใบมันจับก้านไว้ฉีกแล้วฉีกยังไม่ออกเลยนี่เอานี่เอาก้านออกอย่างนี้อ่ะดึงสิได้โอ้เก่งมากเอาใส่ถ้วยไว้ช้าเอาเป็นชิ้นไม่เอาก้านมันได้ไหมครับเก่งมากช่วยทำงานได้แล้วเดี๋ยวเรารอน้ำมันให้ร้อนนะคะเราจะใส่หมู3ชั้นลงไปที่ด้านหลบไกลๆแม่นะครับเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นใส่ลองใส่หมูดูนะคะว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วหรือยังนะคะตอนนี้คือน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่หมู3ชั้นลงไปเลยจะปิดฝาไว้นะคะกันน้ำมันกระเด็นใส่นะคะระหว่างนี้ก็คอยคนไว้นะคะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองสวยแล้วนะคะประมาณนี้พอได้สีตามต้องการแล้วนะคะเราจะตักออกเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระทะนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้พริกกระเทียมที่เราตำไว้นะคะใส่ลงไปในกระทะเลยใส่น้ำมันลงไปประมาณ 1-2 ช้อนนะคะเราจะผัดตะไคร้กับน้ำมันนะคะให้มีกลิ่นหอมเลยเราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะนิดหน่อยค่ะใช้ตะหลิวนะคะบี้น้ำตาลมะพร้าวให้ละลายผัดซอสให้เข้ากันกับเครื่องก่อนนะคะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะหรือว่า 2-3 ช้อน4ช้อนก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะค่อยๆใส่ให้มันพอคลุกคลิกนะคะทีนี้ลองชิมรสชาตินะคะเพิ่มหวานเพิ่มเค็มตอนนี้ได้เลยนะคะทีนี้ใส่หมู3ชั้นที่เราทอดไปแล้วลงไปเลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดฉีกคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะหมู3ชั้นผัดตะไคร้ค่ะตักใส่จานได้เลยให้แม่กินเองให้แม่กินเองเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเป็นไงจิรันดูเผ็ดไหมเผ็ดไม่มีเมนูจิรันเลยนะวันนี้รสชาตินะคะคือแบบว่าดีมากหอมตะไคร้จิรันกินไม่ได้มันเผ็ดครับหอมมะกรูดหอมใบมะกรูดหอมตะไคร้นะคะแล้วก็รสชาติเผ็ดอันนี้สิอันนี้เลยอร่อยมากอร่อยมากสำหรับคนที่ชอบเมนูรสจัดแบบนี้ก็ลองทำตามได้นะคะเป็นเมนูกับข้าวหรือว่ากับแกล้มก็ได้ค่ะง่ายๆมันจะแสบตาครับดูเฉยๆครับไม่จับครับหนูถ้าชอบคลิปนี้นะคะลองทำดูได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับคนที่สนใจผัดหมี่ผัดไทยน้ำพริกของครัวพิไลนะคะก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop.kruapithilai.com หรือว่า Facebook Lazada ก็ได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ